สำหรับคำแรกก็คือคำว่าภาษาภาษาก็แบ่งเป็นสองพวกภาษาในภาษาในภาษาคนลักษณะภาษาคนนั่นก็คือภาษาที่คนไม่รู้ธรรมะเขาใช้พูดกันและมีความหมายในลักษณะที่อย่างมีตัวมีตนพูดไปตามความรู้สึกของคนก็พูดอย่างมีตัวมีตนเนื้อส่วนมากก็เป็นเรื่องผิวนอกหรือผิวเปลือกคำพูดเหล่านี้เรียกว่าภาษาคนถ้าเป็นภาษาธรรมเป็นภาษาที่คนรู้พูดผู้รู้ธรรมะพูดแล้วมีลักษณะไม่ใช่ตัวตนไม่มีตัวตนแล้วก็เป็นเรื่องชั้นในหรือชั้นลึกที่เป็นภาษาคนคนธรรมดาพูดแล้วคนธรรมดาก็ฟังรู้เรื่องโดยง่ายแต่เป็นภาษาธรรมนั่นคนรู้ธรรมพูดคนธรรมดาฟังไม่ค่อยรู้เรื่องต้องเป็นผู้รู้พูดและผู้รู้ฟังภาษาคนกับภาษาธรรมต่างกันอย่างนี้ที่เป็นพระบาลีสำคัญในหลักพระพุทธศาสนาภาษาคนก็พูดอย่างมีตัวตนให้คนมีตัวตนฟังให้คนมีตัวตนเข้าใจอย่างนี้ก็มีพระพุทธเจ้าท่านพูดได้ทั้งภาษาคนและภาษาธรรมแล้วแต่ท่านจะเห็นว่าควรจะพูดภาษาอะไรกับคนคนนี้ถ้าพูดกับคนทั่วไปคนธรรมดาสามัญทั่วไปก็พูดว่ามีตนตนนั่นแหละเป็นที่พึ่งแก่ตนนี่พูดให้คนที่ธรรมดาฟังเข้าใจแล้วก็พยายามที่จะช่วยตนจึงจัดว่าตนนั่นแหละเป็นที่พึ่งแก่ตนอัตตาหิอัตโนนาโถแต่พอพูดจริงพูดสำหรับความจริงสำหรับคนฉลาดคนมีปัญญาฟังก็กลับจะตัดว่าอัตตาหิอัตโนนัตถิตนไม่มีตนของตนไม่มีตนของตนไม่มีนี่ดูเถิดว่ามันมีความจำเป็นที่จะต้องพูดทั้งภาษาคนและภาษาธรรมพูดให้ง่ายพูดให้ตรงๆก็ขออภัยพูดว่ามันมีทั้งคนโง่และคนฉลาดพูดกับคนโง่ก็พูดภาษาต่ำๆภาษาธรรมดาคนโง่ฟังรู้เรื่องทันที แต่ถ้าพูดสำหรับคนฉลาดหรือคนที่อาจจะรู้ก็ต้องพูดจริงพูดตรงๆจริงๆนะมันก็ฟังออกสำหรับคนที่มีปัญญามีความรู้พอที่จะฟังนั่นแหละเป็นว่าเรามีสองภาษาภาษาคนและภาษาธรรมในลักษณะอย่างนี้